ครับพี่น้องชาวหมูสำหรับโรคที่มาเป็นพหันตภัยคุกคามการเลี้ยงสุกรในประเทศไทยวันนี้คือโรคแอฟริกันสวายฟีเวอร์ซึ่งมาคุกคามอยู่ในประเทศใกล้ๆเราแล้วคือประเทศจีนและสุดท้ายจะขับเคลื่อนเข้ามาสู่ประเทศไทยหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งฝ่ายราชการฝ่ายนักวิชาการและเกษตรกรเองนะครับที่สำคัญที่สุดวันนี้ทางราชการคือกรมปศุสัตว์นักวิชาการและมหาลัยต่างๆได้มีความร่วมมือกันอย่างแรงแล้วก็ได้วางมาตรการอะไรต่างๆแล้วเผยแพร่ความรู้ให้กับเกษตรกรแล้วส่วนใหญ่เกษตรกรรายใหญ่ๆและรายกลางๆจะพอเริ่มมีความรู้กันบ้างแล้วก็อยากจะขอร้องให้เกษตรกรรายใหญ่หรือรายการที่มีความรู้เนี่ยช่วยแพร่กระจายข่าวหรือความรู้ให้กับเกษตรกรรายย่อยที่อยู่ข้างเคียงเราเพื่อจะได้เข้าใจเหมือนกันเพราะนอกจากทางราชการจะเป็นคนผู้ช่วยแล้วเนี่ยเราต้องช่วยตัวเราเองครับโดยการที่ป้องกันไม่ให้เกิดโรคนี้กับฟาร์มเราวิธีการอย่างไรก็จะต้องศึกษากระบวนการของมันนะครับที่สำคัญที่สุดอย่าไปตื่นตระหนกกับข่าวที่ออกมาตามสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์หรืออะไรต่างๆขอให้คอยรับฟังข่าวที่เป็นทางการประกาศของกรมปศุสัตว์เท่านั้นแล้วอย่าตื่นตระหนกเราสู้มันได้ครับไม่ยากเกินแรงเราหรอกครับเชื่อมั่นครับแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราทุกคนขอให้โชคดีครับ